ญเงินกว่า10ล้านไม่รับเล่นละครบ้านต่ายณัฐพลอดีตพระเอกหลังผันตัวทำงานเบื้องหลังต่ายณัฐพลอดีตพระเอกชื่อดังค่ะปัจจุบันต่ายได้ผันตัวเป็นผู้จัดละครทุกวันนี้ทำไมถึงไม่เล่นละครก็มาทำเบื้องหลังครับถามว่าทำไมถึงเลิกเล่นมีช่วงนึงที่เรามาทำโครงการรู้สึกเอนจอยกับการทำงานก็เลยมาทำรายการช่วยเหลือสังคมเลยผันตัวมาอยู่เบื้องหลังไม่ได้ทะเลาะกับค่ายไม่ได้ทะเลาะกับใครจริงไหมไม่ได้ทะเลาะครับมันเป็นเหมือนด้วยไหวด้วยนักแสดงเหมือนการรอคอยก็คือรอคนเลือกเราไปเล่นละครหรือว่าเวลานั่งอยู่ที่กองแล้วก็รอซึ่งผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะดีๆที่เราอยากทำเบื้องหลังอยากเปลี่ยนดูก็เลยมาลองทำพอทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กก็เลยทำมีโอกาสได้ทำต่อไปแต่ก่อนรับละครทีละ2เรื่องแล้วก็เดินไปบอกช่องบอกพี่สมรักว่าผมขออนุญาตรับละครทีละเรื่องนะครับเพื่ออีกครึ่งอาทิตย์ขอลองทำงานเบื้องหลังทำงานออฟฟิศดูตอนนั้นตัดสินใจค่อยๆเฟดงานเบื้องหน้าไปทำงานเบื้องหลังคิดว่าตัดสินใจถูกไหมถูกนะด้วยวัยด้วยแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานเบื้องหลังตั้งแต่ตอนนั้นคือเปิดมา12ปีแล้วตอนนั้นเริ่ม28รู้สึกอายุมากขึ้นรับบทพ่อไหมหรือว่าต้องไปปรับรับบทยังไงก็เคยคิดเหมือนกันเป็นผู้จัดครั้งแรกฟีดแบคเป็นยังไงบ้างก็โอเคผมว่าคนยังไม่ค่อยเชื่อเราหรอกต้องบอกว่าการทำละครไม่เหมือนงานอีเวนต์หรือเหมือนโปรเจกต์มันต้องใช้เวลานานมากในการสร้างความน่าเชื่อถือรับละคร10เรื่องมาดังประมาณ2เรื่องผมว่าเราจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อฟีดแบคละครเราติดท็อปแล้วจริงๆถามว่าเรื่องแรกที่ทำเอาปลอยติชดามาเล่นเป็นนางเอกเนี่ยได้รับฟีดแบคดีไหมก็ดีก็คือเข้าค่อนข้างมีการชิงด้วยเรตติ้งก็ดีไป2กว่าก็ถือว่าสำหรับดิจิตอลตอนนั้นใหม่ๆถือว่าฟีดแบคโอเคสูญเงินผู้ถูกหักหลังผมเคยโดนจัดงานให้ลูกค้า7ล้านแต่เขาไม่จ่ายเงินเป็นคนสนิทมาจ้างงานให้แต่เราก็ไม่มีการจ่ายเงินเลยถ้าผมเอาแต่โฟกัสกับสิ่งที่เสียไปจนไม่ได้ทำงานอย่างอื่นที่ให้ความเจริญกับชีวิตเราบางทีผมอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าในก้าวต่อไปวันนั้นก็คงถอดใจไปแล้วตอนนั้นเราหาวิธีที่จะเอาเงินคืนไม่มากก็น้อยขณะเดียวกันต้องเดินต่อเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการให้ได้เพราะชีวิตทุกวันคือเรื่องของการเรียนรู้นั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มตากต่อไปนะคะ